สวัสดีครับนักศึกษาเรามาเรียนต่อกันนะครับคราวที่แล้วนะครับสิ่งที่เราพูดนะครับเราก็โชว์ให้เห็นถึงตัวอย่างนะครับของCNN นะครับซึ่งก็คือ Lenet 5นะครับซึ่ง Lenet 5เนี่ยเป็นตัวแรกๆเลยนะครับของ CNN วันนี้นะครับเราจะมาดูนะครับโมเดลของ CNN อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโมเดลที่มีชื่อเสียงพอสมควรนะครับโดยที่โมเดลนี้นะครับจะมีความนะครับคอมเพล็กซ์นะครับมากกว่าตัว Lenet 5นะครับไอ้โมเดลตัวนี้ก็คือ AlexNet นะครับ AlexNet นะครับตัว AlexNet เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับมันจะมีจำนวนเลเยอร์นะครับจำนวนเลเยอร์ที่มากกว่าตัวนะครับ Lenet 5นะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังนะครับอันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับมันจะฟีดนะครับตัวภาพสีนะครับภาพสีนะครับซึ่งมีขนาด227คูณ227คูณ3ทั้งนี้นะครับตัว AlexNet เนี่ยนะครับมันจะไม่ถูกจำกัดอยู่ที่ภาพขาวดำแล้วนะครับเพราะว่าคุณจะเห็นได้ว่าจำนวน channel นะครับจำนวน channel ของ input เนี่ยนะครับมันเป็น RGB ละมันไม่ได้เป็นแค่1ซึ่งก็คือตัวขาวดำละนะครับจากนั้นนะครับมันจะฟีดเข้าไปยังครับconvolutionนะครับเลเยอร์นะครับโดยที่นะครับขนาดไซส์ของฟิลเตอร์นะครับขนาดไซส์ของฟิลเตอร์จะเป็นขนาด11คูณ11สไตรค์มีค่าเท่ากับ4นะครับสไตรค์มีค่าเท่ากับ4แล้วจำนวนชุดของฟิลเตอร์ในเลเยอร์ตัวนี้เท่ากับ96นะครับจำนวนชุดของฟิลเตอร์มีขนาดเท่า96ดังนั้นเนี่ยนะครับตัวเอาต์พุตที่ได้นะครับเนื่องมาจากว่าไม่มีการทำแพดดิ้งนะครับก็นะครับขนาดไซส์ของมันก็จะเป็น55คูณ55คูณ96นะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะไปบวก bias แล้วเข้า activation function ซึ่งโดยปกติแล้วนะครับก็จะเป็น ReLU activation function นะครับพอได้55คูณ55คูณ96มาเสร็จปุ๊บนะครับก็จะมาทำ max pooling เพื่อดึงเอาฟีเจอร์เด่นๆออกมานะครับขนาดของ Max Pooling นั้นมีขนาด3คูณ3มีขนาด3คูณ3นะครับแล้วก็ Strike นะครับสำหรับ Max Pooling ก็มีค่าเท่ากับ2ดังนั้นเนี่ยนะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับตัว Output ที่ออกมานะครับก็จะมีค่าขนาดเท่ากับ27คูณ27คูณ96นะครับเด้นอีกทีนึงนะครับ Max Pooling นะครับไม่มีพารามิเตอร์นะครับไม่มีพารามิเตอร์ที่จะต้องเรียนดังนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับเขาก็จะนับรวมเอา convolution layer นะครับรวมไปกับนะครับตัว max pooling เป็น1 layer นะครับทั้งนี้นะครับตัวจำนวนช่องสัญญาณนะครับที่ได้จาก max pooling นี้นะครับจะเท่ากับนะครับจำนวนช่องสัญญาณนะครับของ input นะครับหลังจากนี้นะครับพอเราได้27คูณ27คูณ96แล้วนะครับเราก็มาทำ convolution ต่อนะครับทำ convolution ต่อนะครับทั้งนี้นะครับขนาดไซส์ของฟิลเตอร์นะครับในคอนเวอร์ชันต่อไปก็คือมีขนาด5คูณ5 5คูณ5นะครับแต่คราวนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องการนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือนะครับขนาดไซส์นะครับขนาดไซส์ของนะครับฟีเจอร์เราไม่ต้องการให้มันเล็กลงดังนั้นเนี่ยเราจึงทำแพดดิ้งนะครับแล้วเราเลือก strike มีค่าเท่ากับ1ฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่านะครับขนาดไซส์ของฟีเจอร์เนี่ยก็คือ27คูณ27ยังเหมือนเดิมแต่นะครับจำนวนฟิลเตอร์นะครับจำนวนฟิลเตอร์ที่อยู่ในแต่ละชุดของเลเยอร์ตัวนี้นะครับจำนวนชุดของฟิลเตอร์มีค่าทั้งหมด256ชุดในแต่ละชุดนะครับในแต่ละชุดนะครับของฟิลเตอร์นั้นจะมีไดเมนชันเป็น5คูณ5คูณด้วย96อันนี้ฟิลเตอร์ตัวเดียวนะครับฟิลเตอร์ชุดเดียวแบบที่เราเรียนกันไปหลายรอบแล้วนะครับแต่เรามีทั้งหมดกี่ชุดเรามีทั้งหมด256ชุดฉะนั้นเนี่ยตัวเอาต์พุตของเราก็ออกมาเป็นนะครับ27คูณ27คูณ256เหมือนเดิมครับหลังจากเราแอพพลายนะครับหลังจากเราแอพพลายไอตัวฟิลเตอร์ไปแล้วนะครับเราก็บวก bias นะครับแล้วจากนั้นก็นะครับเข้า ReLU activation function นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นเราก็มาทำ max pooling นะครับทำ max pooling
ใน Max Pool เราทำ Max Pooling ด้วยขนาดฟิลเตอร์3คูณ3แล้วก็ Stripe เป็น2นะครับผลสุดท้ายนะครับสิ่งที่เราได้นะครับสิ่งที่เราได้เราก็จะได้เอาพุทออกมาเป็น13คูณ13คูณ256จำนวน Channel ก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทำ Convolution ต่อไปนะครับ Convolution เนี่ยนะครับเราก็จะใช้ขนาดไซส์ของฟิลเตอร์เท่ากับ3คูณ3ทำ padding ก็คือ p เท่ากับ1 stripe เคลื่อนฟิลเตอร์ทีละ2นะครับนะครับแต่คราวนี้นะครับจากตัวนี้นะครับจากตัวนี้มาต่อยังตัวนี้เนี่ยนะครับเราจะใช้จำนวนชุดของฟิลเตอร์ทั้งหมด384ชุดในแต่ละชุดนะครับขนาดไซส์ของฟิลเตอร์ก็คือ3คูณ3คูณ256เนื่องมาจากว่านะครับขนาด channel ของฟิลเตอร์จะต้องเท่ากับขนาด channel ของ input จำไว้นะครับขนาด channel ของฟิลเตอร์จะต้องเท่ากับขนาด channel ของ input นะครับอันที่1อันที่2จำนวน channel ของ output จะเท่ากับจำนวนชุดของฟิลเตอร์จำนวน channel ของ output จะเท่ากับจำนวนชุดของฟิลเตอร์นะครับฉะนั้นในกรณีนี้นะครับเราก็จะได้ตัวเราก็ไปบวกพอเราฟิลเตอร์มาเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะได้13คูณ13คูณ384ซึ่งเท่ากับจำนวนชุดฟิลเตอร์นะครับเราก็บวก bias เข้า activation ถูกไหมฮะนะครับเข้า activationจากนั้นนะครับจากนั้นนะครับเราก็นะครับเราก็จะทำคอนวอลูชันต่อนะครับทำคอนวอลูชันต่อนะครับโดยใช้นะครับฟิลเตอร์นะครับใช้ฟิลเตอร์ขนาด3คูณ3เหมือนเดิมนะครับทำแพดดิ้งสไตร์เท่ากับ1จำนวนชุดของจำนวนชุดของฟิลเตอร์เท่ากับ384นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับ1ชุดของฟิลเตอร์ dimension ก็คือ3คูณ3คูณ384พ่อจำบอกแล้วนะครับ dimension ของฟิลเตอร์ในแต่ละชุดจำนวน channel จะเท่ากับ channel ของ input แต่ channel ของ output จะเท่ากับจำนวนชุดของฟิลเตอร์นะครับได้มาถูกปุ๊บพอได้13คูณ13คูณ384แสดงว่าเห็นไหมไอ้กรณีนี้2เลเยอร์ตัวนี้นะครับมีค่า dimension ไม่ต่างกันนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นเราก็จะทำฟิลเตอร์ต่อนะครับทำฟิลเตอร์ต่อนะครับเราก็จะนะครับคอมพลูทด้วยฟิลเตอร์ขนาด3คูณ3 padding เป็น1นะครับ stripe เป็น1นะครับแต่นะครับจำนวนฟิลเตอร์ของเรานะครับจำนวนฟิลเตอร์ของเราจะลดลงเป็นเหลือ256จำนวนชุดฟิลเตอร์นะครับขณะที่เดียวกันดิเมนชันของฟิลเตอร์ในแต่ละชุดก็คือ3คูณ3คูณ384มีทั้งหมดกี่ชุด256ชุดนะครับจากนั้นพอเราได้13คูณ13คูณ256ปุ๊บเราบวก bias เข้า ReLU Activation นะครับนะครับจากนั้นทำ Max Pooling นะครับทำ Max Pooling Max Pooling นะครับฟิลเตอร์ขนาด3คูณ3 Stripe มีค่าเป็น2นะครับผลสุดท้ายนะครับสิ่งที่เราได้นะครับเราก็จะได้ขนาดนะครับฟีเจอร์ที่ออกมาตัวครีมที่ออกมาเป็นมีขนาด6คูณ6คูณ256จับคูณกันได้ประมาณ 9,216 ซึ่งไม่ถือว่าใหญ่มากนะครับคลี่มันออกมาคลี่ฟีเจอร์ตัวนี้มันออกมาเราจะได้เวกเตอร์ขนาด 9,216 คูณ1หลังจากนั้นนะครับเราก็ทำ fully connected นะครับทำ FC นะครับทำ FC ต่อกับโนดต่อไปโนดต่อไปเนี่ยจาก 9,216 เราก็เหลือเป็น 4,096 แล้วก็เชื่อมเป็น fully connected นะครับ network แบบที่เราเคยเรียนกันไปนะครับพอ fully connected network ปุ๊บคูณ weight มี dimension 4,096 คูณ 9,216 นะครับบวก bias เข้า activation function ของแต่ละตัว
ของแต่ละตัวได้ผลลัพธ์ออกมาไปฟีดต่ออีก 4,096 โนดนะครับจากนั้นเหมือนเดิมแต่ไอ้ตัวนี้เวทของเลเยอร์ตัวนี้ที่อาจารย์ไฮไลท์อยู่เนี่ยเวทมันจะมีดิเมนชั่น 4,096 คูณ 4,096 เป็นจัตุรัสพอดีถูกไหมนะครับจากนั้นพอได้4,096เสร็จปุ๊บได้เอาพุท4,096เสร็จปุ๊บก็บวกไบแอสพอบวกไบแอสเสร็จปุ๊บเข้า ReLU Activation Function นะครับเข้าไปยัง Softmax นะครับเข้าไปยัง Softmax ตัดสินเอาว่านะครับจาก 1,000 คลาสเนี่ยมันเป็นคลาสไหนบ้างนะครับฉะนั้นนี่ AlexNet เนี่ยใหญ่กว่า Lenet 5เยอะนะครับจำนวนพารามิเตอร์ก็ประมาณ60ล้านจำได้ไหมฮะ Lenet 5เนี่ยนะครับจำนวนพารามิเตอร์เนี่ยมีอยู่แค่ประมาณแค่ 60,000 นะครับจำนวนพารามิเตอร์ที่มันใหญ่เนื่องมาจากว่า 1. Network มันดีฟขึ้นมันลึกขึ้น 2. คุณดูสิส่วนใหญ่พารามิเตอร์ที่มันจะก้าวกระโดดขึ้นมาจำนวนเยอะเนี่ยมันอยู่ตรง FC นี่คือสาเหตุหนึ่งทำไมเขาถึงใช้ CNN มาลดจำนวนไซส์ของฟีเจอร์ก่อนเพราะถ้าเกิดคุณใช้227 × 227 × 3โอ้โหเวกเตอร์ของคุณใหญ่มโหฬารเลยตัวคอมพิวเตอร์ตัวการคำนวณของคุณนั้นอาจจะไม่สามารถที่จะรองรับได้ฉะนั้นเนี่ยเอา CNN layer เนี่ยเอา CNN layer เนี่ยนะครับมากรองทำให้ data มันเล็กลงก่อนพอกรองจน data มันเล็กลงเสร็จปุ๊บคุณค่อยมาคลี่มันออกนะครับคุณก็จะสามารถที่จัดการได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมุตินะครับเรียงลงมานะครับเขียนให้เข้าใจซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเหมือนกับที่อาจารย์อธิบายโดยละเอียดไปนั่นแหละจากเลเยอร์แต่เลเยอร์ศาสตร์แต่เราอาจจะเขียนอาร์คิเทคเจอร์ AlexNet แบบนี้ก็ได้นะครับในกรณีนี้เวลาอ่านนี้นะครับมี input เข้าไปconvolutional หนึ่งก็คือเอา11คูณ11ฟิลเตอร์11คูณ11แล้วก็ใช้นะครับ96ฟิลเตอร์นะครับ96ฟิลเตอร์นะครับ96ฟิลเตอร์จากนั้นนะครับจากนั้นนะครับAlexNet ตัวเนี้ยมันจะต่างจากเดี๋ยวถ้าเกิดคุณสังเกตเห็นเนี่ยมันจะต่างจากตัวนี้นะเพราะไอ้ตัวนี้เนี่ยมันทำ convolution ใช่มั้ยทำ convolution 11คูณ11แล้วมันทำ max pooling เลยแต่ตัวเนี้ยนะครับคุณจะเห็นได้ว่ามันทำ convolution 11 คูณ 11จำนวนฟิลเตอร์96จากนั้นมันทำ convolution 5 คูณ 5จำนวนฟิลเตอร์200แล้วค่อยมาทำ max pooling นะครับ architecture อาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับไม่เป็นไรแต่คอนเซปต์คล้ายๆกันนะครับทำ max pooling เสร็จปุ๊บนะครับเอาฟีเจอร์ออกมาผ่าน CNN layer นะครับก็จะได้3คูณ3ใช้ฟิลเตอร์ขนาด3คูณ3จำนวนชุดฟิลเตอร์เท่ากับ384ทำ max pooling เสร็จปุ๊บนะครับผ่านฟิลเตอร์ผ่านฟิลเตอร์ขนาด3คูณ3คูณจำนวนชุดของฟิลเตอร์คือ384นะครับจากนั้นผ่านฟิลเตอร์ขนาด3คูณ3จำนวนชุดของฟิลเตอร์คือ256ทำ max poolingนะครับทำ max pooling ไอตอนที่อาจารย์บอกผ่าน convolution เนี่ยอาจารย์สกิปไอตัวบวก bias แล้วก็ผ่าน activation นะผ่าน activation function นะหวังว่าทุกคนคงจะทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอหลังจากคุณทำ filter เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณทำ convolution เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณต้องบวกด้วย bias แล้วก็ต่อด้วยนะครับผ่าน activation นะครับจากนั้นคุณก็ทำ pooling เสร็จปุ๊บคุณก็เอามาต่อเป็น fcfully connected แล้วค่อยตัดสินใจไอ้นี้อีกนะครับไอ้ตัวนี้อีกออปชันหนึ่งของอีก implementation หนึ่งของ AlexNet นะไอ้ตัวนี้ก็ AlexNet นะครับนักศึกษาอันนี้ก็คือ AlexNet แต่การเรียง AlexNet 1อันนี้ AlexNet 2แล้วกันจริงๆมันคอนเซปต์เดียวกันแต่เพียงแต่ว่าการเรียงไอ้ตัวจำนวนเลเยอร์เนี่ยขนาดเลเยอร์เนี่ยมันแตกต่างกันนะครับเพราะว่าไอ้ตอนไอ้ตัวอย่างแรกของอาจารย์เนี่ยคือมันทำ convolution แล้วมันค่อยไปทำ max pooling แต่ไอ้ตัวนี้เนี่ยมันทำ convolution 2ตัวแล้วค่อยไปทำ max pooling นะครับพารามิเตอร์ก็ประมาณ60ล้านก็แบบที่จารย์บอกนะมากกว่า Lenet 5เยอะนะครับจุดประสงค์มันก็เหมือนกับ Lenet 5นะครับแต่มันต้องการ classification จำนวนมากกว่าไม่ได้จำกัดอยู่แค่นะครับตัว
ตัวเลขโดดเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยมันสามารถ classify image ได้พันคลาสเป็นพันคลาสเลยนะครับเอาเรามาดูนะครับเดโมนะครับเดโมนะครับของไอตัว AlexNet ซึ่ง implement นะครับ implement ในตัว FGPA นะครับในฮาร์ดแวร์นะครับลองดูนะครับเขาจะมีกล้องอยู่นะครับแล้วก็ฟีดผ่านไอตัวฮาร์ดแวร์นะครับทั้งนี้กล้องนะครับมันก็จะเหมือนกับเป็นอินพุตนะครับในจอที่เขาเพิ่งเปิดไอตัวนี้ก็จะเป็นอินพุตนะครับเป็นอินพุตของภาพนะครับจากนั้นนะครับตัวจอนะครับตัวจอทั้งตัวจอที่เราเห็นซึ่งผ่านไอตัวนะครับฮาร์ดแวร์ของเขาเนี่ยนะครับซึ่ง implement AlexNet เนี่ยนะครับก็จะนะครับบอกว่าเป็นอะไรนะบอกว่ามันเป็นรถเป็นเห็ดนะครับมันก็จะสามารถที่จะนะครับดีเทคออกมาได้นะครับไอตัวนี้ก็ดีเทคออกมาว่าเป็นดอกไม้กล้องเว็บแคมธรรมดาเห็นไหมบอกว่าเป็นเสือมันก็บอกว่าเป็นเสือกล้องตัวนึงนั้นนะครับเอาไว้สำหรับถ่ายอินพุตนะครับถ่ายอินพุตจากนั้นกล้องเสร็จแล้วเนี่ยพอถ่ายอินพุตจากนะครับสกรีนตัวนึงมันก็จะเอานะครับคลาสสิฟิเคชันมาออกสกรีนเนี่ยไอ้ตัวนี้คือใช้ AlexNet นะครับในการทำนะครับอันนี้ก็เมาส์เทนไบต์บอลลูนนะฮะสามารถแยกภาพต่างๆได้ออกมาเป็นหลายคลาสนะครับอันนี้คือคุณจะเห็นได้ว่าในกรณีนี้เนี่ยสามารถที่จะAlexNet เนี่ยสามารถที่จะจัดการได้ไม่ต้องรันในคอมพิวเตอร์นะครับสามารถที่จะ implement บนบอร์ดนะครับบอร์ด DSP ได้นะครับโอเคครับอันนี้คือตัวอย่างของ AlexNet